ปิดหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งที่ครูให้เรียนคำหนึ่งยังคอยวนเวียนทุกวันเวลาสิ่งที่ครูได้บอกไว้ว่าพอสอนให้เรารู้ว่าคำว่าพอเพียงมีค่าเช่นไรสุขใจที่ได้มีของตัวเองอย่าไปเกรงว่าด้อยกว่าใครเขาที่ทุกข์นั้นเป็นสุข